เรากำลังเคลื่อนไหวทางความคิดไม่ใช่เคลื่อนไหวทางการเมืองคือวันนี้ดูภาพมันออกดูเป็นเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างเป็นนำมวลชนบ้างจริงๆมันไม่ใช่นะอันนี้คือการปลูกสร้างนะฮะต่อร่างสร้างรูปความคิดในทางประชาธิปไตยให้มันเจริญงอกงามขึ้นทั่วไปในสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับมีแต่ช่วยกันนะครับทำความคิดอันนี้นะครับให้มันแพร่ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ผมก็คงพูดตรงนี้แหละฮะคงไม่มีอะไรก็เล่าแฟกให้ท่านฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเรื่องเชิญอะไรเผื่อสื่อมวลชนจะสนใจนะฮะแล้วก็จบนะฮะเรื่องนี้จบนะฮะที่เหลือเนี่ยไปอ่านในแถลงการแล้วผมคิดว่าวันนี้ธนาธิราชได้พูดชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การล้างผิดไม่ได้เป็นการทำเพื่อคนคนเดียวแต่เป็นการลบล้างผลของรัฐประหารกรุณาอ่านแถลงการนะครับแล้วผมคิดว่าขอให้สื่อมวลชนรายงานด้วยความเป็นธรรมที่เหลือต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับที่เราจะทำนั้นเนี่ยนะครับคือผลักดันนะครับให้เกิดการศึกษาในทางวิชาการอย่างกว้างที่สุดให้มีการทำวิทยพลในหัวข้อนี้นะครับให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ความรู้เรื่องนี้นะครับมันมีอยู่ในสังคมไทยมากขึ้นนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้นะฮะเมื่อจังหวะนะครับของประชาชนพร้อมในทางการเมืองพร้อมเรื่องนี้ก็ควรจะต้องถูกบรรจุต่อไปรัฐธรรมนูญเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนฮะแต่เราในทางวิชาการเราจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะครับอย่างสุดกำลังนะครับอีกอย่างนึงนะครับแถลงการในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยนะครับท่านไปโหลดนะครับในเว็บไซต์นิติราชได้นะฮะไปดาวน์โหลดเอาไปอ่านนะครับแล้วก็เผยแพร่ออกไปในวงกว้างนะฮะแน่นอนจะมีข้อถกเถียงในรายละเอียดครับแต่ผมคิดว่าหลักการนี่นะฮะถ้าหลักการยุติตรงกันแล้วเนี่ยนะครับรายละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะความขัดแย้งรายละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับการที่เดินไปตามความคิดแบบนี้ฮะแล้วเมื่อนั้นที่เราจะเป็นสังคมประชาธิปไตยจริงๆสักทีนึงนะครับสุดท้ายนะฮะอีกนิดนึงนะฮะเรื่องรับงานผมก็เกือบลืมนะฮะคือเรื่องรับงานเนี่ยผมคิดอยู่นานแล้วผมจะพูดไหมนะฮะผมคิดว่าถึงวันนี้นะฮะมันก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าเราเนี่ยรับงานรับงานแน่ท่านก็สงสัยรับงานอะไรก็บอกว่าไม่ได้รับอะไรนะท่านดูชื่อฮะแล้วดูข้อเสนอของเรานะฮะเราเนี่ยเรียกตัวเราเองว่านิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรถ้าใครกลับไปอ่านประกาศนะครับของนิติราษฎร์ฉบับที่1ซึ่งผมเขียนเองเนี่ยนะฮะผมบอกว่าเราเนี่ยในกลุ่มเราก่อตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยเราเชื่อมโยงความคิดของเราเนี่ยกลับไปที่คณะราษฎรซึ่งคนรุ่นปู่ของเราบางทีก็เป็นคนรุ่นทวดถ้าเป็นขออาจารย์กุเทศก็เป็นรุ่นทวดนะฮะเราย้อนความคิดเรากลับไปตรงนั้นเราเห็นว่านะครับระบอบที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อปี2475นั้นเนี่ยนะครับมันดำเนินมาเนี่ยนะครับ15ปีแล้วมันถูกทำรัฐประหารล้มล้างนุนครั้งแรกเนี่ยในปี2490ในช่วงนั้นนี่นะครับพรรคไหนตั้งท่านก็เป็นคนเอาเองนะฮะในทางประวัติศาสตร์นะครับเสร็จแล้วนี่นะครับตั้งแต่2490เรื่อยมาเนี่ยนะฮะมันก็มีการรัฐประหารขึ้นมาเป็นระยะช่วงๆนะฮะจนถึงปัจจุบันนะเราบอกว่าเราความคิดเราเนี่ยเชื่อมโยงกลับไปนะครับที่คณะราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไปดูความเห็นเราเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ปิดบังอำพรางอะไรว่าเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งควรจะเอามาใช้พิจารณาต่อไปนั้นเนี่ยควรจะเป็นนูนอย่างน้อยเป็นนูน3ฉบับแรกเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นนะมีกำเนิดขึ้นจากประชาธิปไตยต่อมาเนี่ยมันจึงถูกตัดตอนโดย2490ครับเราจึงรับงานและเราจึงรับเอาภารกิจนะครับที่คณะราษฎรทำเนี่ยนะครับแล้วถูกตัดตอนลงเนี่ยมาทำต่อในทางความคิดแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องปิดบังเพราะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องซึ่งมีแต่ต้องทำให้มันเจริญงอกงามนะครับก้าวหน้าต่อไปเป็นลำดับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดบอกว่ารับงานเนี้ยมันเป็นการรับเอานะครับในทางความคิดแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยความคิดเราก็เปิดเผยแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นประชาธิปไตยมันไม่อันตรายอะไรกับใครเลยเรายอมรับความคิดที่แตกต่างอยู่ในสังคมที่เสรีแล้วก็เสมอภาคแล้วก็เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นคือสิ่งเราต้องการมีอยู่เท่านี้ฮะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็ที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นวาจาสัตย์นะฮะผมคิดว่าเราจะใช้สัจจะนั้นเนี่ยสู้กับอสัตย์นะฮะใช้เหตุผลสู้กับความไม่มีเหตุผลแล้วผมเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับสัจจะก็ต้องชนะอสัตย์ที่ทำกันเป็นอสัตย์เนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะบอกกันเองว่านี่คือไม่ใช่เป็นสัจจะนะฮะก็คงเท่านี้ครับท่านอาจารย์นั้นจะอ่านข้อความซึ่งท่านได้ส่งเข้ามาในมือถือของพวกเราซึ่งนี้รู้สึกว่าเป็นคำตอบที่ดีมากนิติรัฐเลือกสนองผองอำนาจนิติราชเลือกมวลชนคนส่วนใหญ่นิติรัฐประหารเหี้ยนอธิปไตยนิติราษฎร์ไล่รัฐประหารนั้นนะคะสุจิตวงเทพนะคะ25กันยายน2554
เรียนคิดว่าถ้าที่ใดจะเป็นที่ที่เราควรจะได้พูดแถลงการที่อาจารย์วรเจตได้อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผู้ประสาทการได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นถูกต้องไหมคะในวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันว่าตั้งแต่3กรกฎาคมเป็นต้นมาเราได้รัฐบาลที่เป็นของประชาชนข้อเสนอแบบของเราเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะทำให้เป็นจริงได้หรือไม่นะคะรัฐบาลตั้งคอ.น.ท.ขึ้นมารัฐบาลจะตั้งนู่นตั้งนี่เนี่ยขอได้โปรดรับเอาข้อเสนอของเรานะคะไปปฏิบัติถ้าท่านเห็นด้วยถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านมาแลกเปลี่ยนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจริงๆคนที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นนี้ก็คือพวกเราซึ่งเป็นประชาชนเจ้าของเสียงของประเทศนี้ล่ะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะที่เป็นสื่อสาวิตรีเชิญต่อนะคะท่านค่ะขออนุญาตนะคะจะขอตอบปัญหาในส่วนที่เมื่อกี้มีประเด็นนะคะว่าสื่อเนี่ยกำลังถูกโดนกระทำอยู่หรือเปล่าจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะถ้าถามพวกเราเนี่ยเราจะบอกว่าท่านอาจจะต้องกลับไปถามตัวเองนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสื่อกำลังกระทำหรือว่าสื่อถูกกระทำกันแน่เพราะเอาง่ายๆเลยเนี่ยอย่างกรณีที่ผบ.ทบ.ออกมาพูดเนี่ยจริงๆแล้วในตัวเนื้อหาไม่มีอะไรเลยนะคะคือท่านก็อธิบายด้วยความเป็นห่วงแต่สื่อกลับลงว่าอะไรกลับลงว่าฮึ่มถูกไหมคะกลับลงว่าแห่หรืออะไรก็ตามแต่พวกนี้เนี่ยถามว่านั่นคือการที่สื่อกำลังเสี่ยมอยู่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของนิติราเนี่ยเราในจะขออนุญาตตอบในฐานะที่ตัวเองจับเรื่องสื่อมานะคะอาจจะมากกว่าเพื่อนๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะยืนยันในเรื่องเสรีภาพของสื่อมาตลอดนะคะคือเราต้องมีเสรีภาพสื่อจะต้องมีเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแต่สื่อเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าตราบใดที่ท่านไม่ยอมเสนอข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนรอบด้านนั่นคือคุณกำลังทำลายเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเสียเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องลุกมากล้าหาญนะคะนิติราชเนี่ยไม่ได้มีความคิดโรแมนติกถึงขั้นที่บอกว่าอุ๊ยสื่อจะต้องมีทุกท่วงการจะต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองเราเข้าใจว่าความเป็นกลางทางการเมืองไม่เคยมีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดนะคะเว้นแต่ว่าวงการนั้นเนี่ยจะยอมรับไหมว่าเขาไม่มีความเป็นกลางในทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดูให้ดีนะคะท่านจะต้องยอมรับเวลาท่านเขียนเวลาท่านพาดหัวเวลาท่านวาดการ์ตูนวิเคราะห์เนี่ยอุดมการณ์ทางการเมืองมันที่ซ่อนอยู่ข้างหลังมันจะลงไปแทรกซึมอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้นอยู่แล้วโดยสภาพแน่นอนประชาชนก็ดีนิติราษฎร์ก็ดีเราไม่สามารถเรียกร้องให้ท่านเปลี่ยนอุดมการณ์ทางการเมืองได้อย่างรวดเร็วแต่ข้อเรียกร้องพื้นเบสิกพื้นฐานเลยคือว่าขอให้ท่านนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและรอบด้านสังคมจะแตกแยกได้อย่างไรถ้าท่านนำเสนอข้อเสนอของนิติราษฎร์อย่างตรงไปตรงมาไม่บิดไม่เฉือนสังคมจะแตกแยกได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีการบิดมันมีการเฉือนถูกไหมคะถ้าเกิดเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเราต้องการเสนออะไรสังคมจะแตกแยกได้อย่างไรในเมื่อเราเสนอให้มีการลบล้างสิ่งที่มันผิดกฎหมายอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดความแตกแยกได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่อยากจะบอกว่าถ้าท่านบอกว่าท่านถูกกระทำเนี่ยเราก็อาจจะต้องบอกว่าท่านอาจจะต้องตั้งคำถามกับสื่อบางส่วนสื่อบางสำนักด้วยว่าจริงๆแล้วท่านกำลังลงมือกระทำต่อสังคมอยู่ใช่หรือไม่